ใส่3แบรนด์อีควอไลเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับในการปรับแต่งไมค์ตัวนี้สักหน่อยหนึ่งอ่ะทีนี้อาจจะต้องใส่มอนิเตอร์แล้วล่ะลองฟังเสียงดูนะครับทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8รู้สึกเสียงกลางมันจะโดดโดดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลดลงมาสัก1.5แล้วกันทดสอบเสียงสูงน่าจะโอเคแล้วนะครับไม่ค่อยไม่อยากบูสต์ขึ้นอีกแต่ถ้าบูสต์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทดสอบ1 2 3 4เวลาที่เราพูดสอเสือนะครับหรือว่าตัว S เนี่ยโอ้โหมันก็จะแบบบาดหูเลยทีเดียวเดี๋ยวผมเอาลดลงดีกว่าสอเสือทดสอบใส่เสื้อไปสอบโอ้โหสอเสือนะบาดหูมากเลยนะครับอันนี้คุณผู้ชมลองไปปรับแต่งเอาตามที่คุณผู้ชมต้องการนะครับทีนี้ผมลองเพิ่มเสียงความถี่ต่ำนะครับทดสอบ1 2 3 4เสียงก็จะนุ่มขึ้นมานิดนึงอันนี้ลองไปปรับเอานะครับแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับทดสอบเสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทดสอบก่อนคร่าวๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับจูนดีๆนะครับจริงๆก็อาจจะต้องมีหูฟังมอนิเตอร์หรือไม่ก็ลำโพงมอนิเตอร์ไว้สำหรับมอนิเตอร์เสียงที่เป็นกลางดีๆสักตัวหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าเสียงที่เราปรับเนี่ยมันไม่ได้โอเวอร์จนเกินไปมันไม่ได้ต่ำจนเกินไปเพราะว่าบางทีที่เราปรับตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมกำลังฟังอยู่เนี่ยสมาร์ทโฟนของแต่ละรุ่นแต่ของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันมันตอบสนองแต่ละย่านความถี่เนี่ยไม่เท่ากันนะครับดังนั้นถ้าเรามีหูฟังมอนิเตอร์สักตัวหนึ่งที่มันเสียงกลางดีๆเนี่ยหมายถึงว่าเสียงมันค่อนข้างมาตรฐานเนี่ยมันก็จะดีนะครับจะดีมันจะได้ไม่โอเวอร์เกินไปนะครับถ้าสมมติว่าผมเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาแล้วผมลองฟังที่เนี่ยหูฟังแบบนี้นะครับสำหรับผมมันอาจจะพอดีแล้วแต่พอดีคุณผู้ชมไปฟังแล้วเนี่ยมันอาจจะแหลมเสริมเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับอันนี้ก็ต้องลองมาปรับดูแล้วก็ลองฟังดูครับคุณผู้ชมมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนมันเหมือนรสชาติของอาหารที่เราจะปรุงยังไงก็ได้นะครับแต่ว่ารสชาติเดิมของมันควรจะต้องแบบกลางๆที่กินได้ทุกคนที่ทุกคนสามารถที่จะกินได้นะครับไม่ใช่ว่าปรุงอร่อยแล้วเผ็ดประมาณนี้แล้วแต่พอคนไปปรุงเผ็ดเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งเผ็ดมันจะยิ่งเค็มไปใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคสเต็ปที่4แล้วกันนะครับ4ที่ผมชอบทำนะครับที่ผมชอบทำก็คือใส่คอมเพรสเซอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับคอมเพรสเซอร์จริงๆตัวนี้เราจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการก็ใส่เปลี่ยนชื่ออะไรตามที่เราต้องการเลยก็ได้นะครับผมก็จะใช้แบบเดิมมันนี่แหละคอมเพรสเซอร์นะครับค่า default ของมันนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ratio threshold attack release output gain นะครับแล้วก็มี sidechain source ตัวนี้นะครับผมจะอธิบายตรงนี้ตามความเข้าใจของผมแล้วกันนะครับก็คืออาจจะผิดจะถูกนะครับเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็ช่วยเสริมหรือว่า correct ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็อธิบายจากความเข้าใจมันอาจจะมีผิดมีถูกบ้างนะครับแต่ก็หวังว่ามันจะมีถูกสักส่วนใหญ่แล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวนะครับคอมเพรสเซอร์เดี๋ยวพูดก่อนคอมเพรสเซอร์คืออะไรคอมเพรสเซอร์ก็คือตัวที่มันเป็นเหมือนตัวเรกูเลเตอร์ครับคุณผู้ชมที่ทำให้ระดับเสียงมันคงที่อยู่ตลอดเวลานะครับการที่จะทำให้ระดับเสียงมันคงที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีบางทีที่เราพูดเบานะครับเนี่ยสมมติว่าผมพูดเบาแบบกระซิบนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ข้างบ้านเขากำลังมาครับคุณผู้ชมหรือว่าแมวกำลังเดินผ่านผมไม่อยากให้แมวสนใจประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางทีเราก็ตกใจพูดเสียงดังโอ้โหอยู่ดีมีคนจัมป์สแกร์มาแล้วเราก็ตกใจอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีช่วงเสียงดังเสียงเบาแบบนี้นะครับไอ้ช่วงเสียงดังเสียงเบาตรงนี้เนี่ยมันจะมีระดับความแตกต่างอยู่ครับคุณผู้ชมมันคือถ้าเราต้องการจะบีบให้มันมาอยู่ในช่วงที่ใกล้กันมากๆเนี่ยแล้วก็ปรับเรโซให้มันกว้างๆนะครับสมมติว่าเมื่อกี้คือ10นะครับสมมติว่าเราปรับยิ่งกว้างเนี่ยระดับเสียงช่วงเบากับระดับเสียงช่วงดังมันก็จะยิ่งใกล้กันมากขึ้นครับคุณผู้ชมมันก็จะยิ่งใกล้กันมากขึ้นนะครับมันก็จะไม่ค่อยสวิงมากนั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกหรือเปล่านะครับผมเข้าใจแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจริงๆเดี๋ยวรอ
รอคุณผู้ชมที่เชี่ยวชาญเนี่ยมาเสริมผมดีกว่านะครับหรืออาจจะมีคลิปใหม่ต่อไปจากนี้ที่ว่ากันด้วยเรื่องของที่ว่ากันด้วยเรื่องของคอมเพรสเซอร์อย่างเดียวก็เป็นได้นะครับเพราะว่าผมอาจจะพูดผิดนะครับในคลิปนี้ในเฉพาะตรงส่วนนี้นะครับส่วน threshold ก็คือเรียกว่าอะไรนะถ้าสมมติว่าเราตั้ง threshold ไว้ที่ต่ำมากๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดเห็นไหมครับช่วงเขียวๆตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่มันจะพยายามรักษาระดับให้มันเท่าที่เราเลือกไว้ก็คือประมาณลบ34นะครับเนี่ยมันก็จะประมาณอยู่ลบเนี่ย34ตรงนี้นะครับเนี่ยแถวๆนี้แหละมันจะมีดังมันจะมีเบาแต่มันก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเราเลื่อนมาสักสมมติว่าผมตั้งไว้ที่ประมาณ8เดซิเบลสมมุตินะครับและ8เดซิเบลนะครับเนี่ยเวลาผมพูดเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะพยายามรักษาระดับความดังไว้ที่ประมาณลบ8นะครับเนี่ยประมาณนี้ประมาณลบ8เดซิเบลโดยที่ช่วงที่ผมพูดดังมากๆหรือว่าช่วงที่ผมพูดค่อยมากๆในประมาณกระซิบประมาณนี้นะครับหรือพูดดังมากๆแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงที่เท่าๆกันนะครับอยู่ที่ประมาณลบ8เนี่ยแหละเนี่ยประมาณนี้นะครับทั้งๆที่บางทีผมกระซิบนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมกระซิบแบบกระซิบเบามากๆเลยนะครับแต่ว่าบางทีนี่ผมตะโกนดังมากๆเลยนะครับมันอาจจะเนี่ยมันก็จะพยายามรักษาไว้ที่ตรงนี้หรือว่าผมพูดด้วยระดับความดังปกตินะครับด้วยน้ำเสียงปกติก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ threshold นะครับส่วน attack เนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นที่จะมันจะทำให้ compressor นี้ทำงานผมก็จะชอบตั้งไว้ที่ต่ำๆนะครับประมาณสัก3มิลลิเซกประมาณเนี้ยนะครับให้มันตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วส่วน release เนี่ยก็คือช่วงที่เราสิ้นสุดคำพูดไปแล้วหรือว่าสิ้นสุดเสียงตรงนี้ไปแล้วเนี่ยให้มันปล่อยตอนไหนประมาณนั้นนะครับให้มันกลับมาสภาวะปกติตอนไหนก็คือหลังจากที่ผมหยุดพูดประมาณ60มิลลิเซกมันก็จะกลับมาปกตินะครับก็จะประมาณนั้นนะครับส่วน output gain นะครับก็เป็นเกณฑ์สุดท้ายที่เราต้องการอันเนี้ยมันก็เหมือนเราเพิ่มเกณฑ์ขึ้นมาอีกอันนึงนั่นแหละครับคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนเกณฑ์อันนี้แหละเนี่ยเหมือนเกณฑ์อันนี้เลยแต่เราเพิ่มขึ้นมาอีกทีนึงหลังคอมเพรสเซอร์อันนี้เนี่ยเราปรับได้จะให้มันสูงกว่าเดิมจะให้มันต่ำกว่าเดิมก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับมันเหมือนฟิลเตอร์วอลลุ่มตัวหนึ่งที่สำหรับตรงนี้โดยเฉพาะนะครับจะให้เกณฑ์สุดท้ายออกไปมากขึ้นเนี่ยผมก็ปรับขึ้นไปเลยแบบนี้เห็นไหมครับโอ้โหเบิร์นเอาออกไปเลยหรือว่าจะให้มันลบลงมาแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะแทบไม่ได้ยินทีนี้หลักการก็คือว่าผมรู้สึกว่านะครับผมรู้สึกว่าความเข้าใจส่วนตัวของผมก็คือพยายามไม่ให้มันขึ้นมาจนถึงสีแดงหรือว่าไม่ให้มันเบิร์นเอาออกไปนะครับอย่างเช่นมันทะลุเกตตัวนี้ออกไปเลยเนี่ยทะลุตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปเลยเนี่ยอันนั้นคือไม่ดีนะครับไม่ดีเสียงของเรามันจะรายละเอียดมันจะหายไปนะครับมันเหมือนเวลาที่เราถ่ายรูปแล้วมันจะมีจุดที่มันสว่างมากๆจนสว่างจนไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดตรงนั้นได้นะครับมันเหมือนประมาณนั้นนะครับมันสว่างจนเกินไปจนมันเบิร์นเอาออกไปมันจริงๆมันมีรายละเอียดตรงนั้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดของ High Dynamic Range อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของไมโครโฟนเนี่ยถ้าในเฉพาะในเรื่องของความดังนะครับถ้าเกิดว่ามันดังเกินระดับนี้ไปแล้วเนี่ยมันคือมันแตกซ่าพร่ามัวไปแล้วนะครับคุณผู้ชมคือยอดคลื่นมันจะถูกคลิปไปนะครับสมมุติว่าเรามองเป็นคลื่นไซด์เวฟนะครับไอ้คลื่นที่มันพีคที่สุดเนี่ยที่มันยอดคลื่นพีคที่สุดเนี่ยมันเกินเกณฑ์ระดับปกติไปแล้วเนี่ยมันก็จะถูกคลิปตัดออกไปนะครับทำให้รายละเอียดตรงนี้มันหายไปมันจะกลับกลายเป็นว่ามันได้ยินเสียงอย่างอื่นที่มันแย่กว่านะครับดังนั้นเสียงเบาจะดีกว่าถ้าเสียงดังจนหายไปเนี่ยมันไม่ดีต่อคนฟังแล้วก็มันไม่รื่นหูนะครับคุณผู้ชมเนี่ยจริงๆเราก็ปรับตรงนี้ก็ได้เนี่ยเลื่อนลงมาประมาณนี้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนั้นคือเกณฑ์อันนี้คือประเด็นที่ผมพูดเนี่ยคือเรื่องของเกณฑ์นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ไม่เสมอไปนะครับผมจะชอบใส่อีกตัวหนึ่งแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องมีเวลาจริงๆมานั่งฟังนะครับนั่นก็คือ3 band equalizer อีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผ่านคอมเพรสเซอร์แล้วนะครับเนี่ยผมก็จะมาปรับเหมือนเป็นการปรับเพิ่มเข้าไปเพิ่มความสดใสเข้าไปหรือว่าเพิ่มความ clarity นะครับสมมติว่าผมเพิ่ม clarity เข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความถี่สูงเข้ามานะครับผมก็จะเพิ่มเข้ามาสมมติว่าเพิ่มสัก2 decibel สมมตินะครับเสียงก็จะดูใสขึ้นเคลียร์ขึ้นนะครับหรือว่ามาเพิ่มความถี่กลางขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งให้ช่วงที่เราพูดเนี่ยมันดูฟังชัดเจนมากขึ้นนะครับสมมุตินะครับก็สักประมาณ 0.5 แล้วก็สุดท้ายผมจะเพิ่มเสียงเบสเข้ามาอีกนิดนึงให้เสียงมันนุ่มทุ้มลึกสมมุตินะครับสัก 1.5 สมมุตินะครับ
ประมาณนี้โอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็กด cross ไปได้เลยสุดท้ายเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเสียงไมโครโฟนตัวนี้ที่ผมพูดด้วยระยะห่างประมาณสักคืบครึ่งครับคุณผู้ชมเนี่ยประมาณคืบครึ่งคืบครึ่งนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบที่จะใช้ใกล้ๆมากกว่าใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้นะครับคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นนักร้องที่เวลาอยู่บนเวทีนะครับเขาจะเอาไมค์แนบชิดกับปากเกือบจะแนบชิดกับปากกับจมูกเขาเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นไมค์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นไมค์แบบเขาเรียกว่าเป็นไมค์ดินามิกนะครับไมค์ดินามิกก็จะเป็นใช้ไดอะแฟรมในการสั่นสะเทือนแทนที่จะเป็นผลึกคอนเดนเซอร์ตัวไมค์คอนเดนเซอร์แบบนี้นะครับที่ใช้ผลึกผมไม่แน่ใจว่าใช้ผลึกควอสหรือว่าผลึกเปียโซคิดว่าน่าจะเป็นเปียโซนะครับเป็นลำโพงเปียโซที่เซนซิทีฟมากๆกับเสียงนะครับไม่เป็นไรอันนั้นคือเรื่องขององค์ประกอบของไมค์คอนเดนเซอร์ซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่ามันก็หลักการคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไมค์ไดนามิกเนี่ยเราจะใช้การกระเพื่อมของไดอะแฟรมของเขาเรียกว่าอะไรล่ะของไดอะแฟรมนั่นแหละครับคุณผู้ชมมันเหมือนลำโพงนะครับเหมือนลำโพงเลยแต่ทำหน้าที่ตรงกันข้ามแค่นั้นเองนะครับลำโพงสั่นเพื่อให้โมเลกุลบรรยากาศของอากาศเกิดเป็นเสียงขึ้นมาสู่หูเรานะครับแต่ว่าไมค์ไดนามิกเนี่ยก็จะเป็นอีกทำนองหนึ่งที่ตรงกันข้ามก็คือเวลาเราพูดออกไปมวลของอากาศมันจะกระเพื่อมนะครับจนไปขยับไดอะแฟรมของไมโครโฟนทำให้เกิดเป็นคลื่นไฟฟ้าคลื่นเล็กๆนะครับแล้วก็เอาไปขยายแอมพลิฟายอีกทีหนึ่งด้วยวงจรพรีแอมวงจรแอมพลิฟายเออร์อีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของไมโครโฟนซึ่งมันก็ทำงานคล้ายกันนะครับก็คือตัวนี้ที่เป็นคอนเดนเซอร์กับตัวที่เป็นไมค์ไดนามิกนะครับคุณผู้ชมดังนั้นถ้ามันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้เสียงพูดชัดๆเนี่ยก็ควรจะเอาไมค์ไว้ใกล้ๆปากเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ถ้าจะเก็บเสียงบรรยากาศรอบข้างหรือว่าอย่างอื่นด้วยเนี่ยก็เอาไว้ตรงจุดที่คุณผู้ชมเห็นว่าสมควรแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมจะขยับไมค์ตัวนี้มาไว้ใกล้ๆปากนะครับก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเบิร์นเอาออกไปแล้วเห็นไหมครับแดงเถือกเลยดังนั้นผมจะปิดเกณฑ์โอเคตอนนี้ผมปิดเกณฑ์ออกไปแล้วนะครับไอที่บูสต์เพิ่มขึ้นมา13เดซิเบลเนี่ยผมปิดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมคือเนี่ยเราสามารถที่ปิดตรงนี้ได้นะครับสังเกตว่าเสียงมันก็ยังดังอยู่เพราะว่าเกณฑ์ที่ไมโครโฟนของเราเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาจนสุดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ปรับได้เวลาที่เราปรับไว้กลางๆแล้วกันนะครับสมมติว่าผมปรับไว้สักกลางๆตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮัลโหล1 2 3 4เดี๋ยวเราลองหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาพูดเพื่อที่จะลองฟังเสียงเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับเอาอะไรดีเอาโฆษณาสักอันนะที่ก่อนหน้านี้มันฮิตนะครับฟอร์ดหรือเปล่าฟอร์ดเดี๋ยวตอนนี้ลองฟังไมค์ตัวมอนโนก่อนแล้วกันนะครับพูดว่าอะไรอ่ะดูดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดแรปเตอร์ประมาณนั้นนะครับไม่รู้ว่าเขาพูดแบบนี้หรือเปล่านะครับดูดันไม่เกรงใจใครดูดันไม่เกรงใจใครใหม่ลองเลย ได้ยินคำนี้บ่อยนะครับทำไมต้องลองเลยเวลามีโฆษณาในสปอตโฆษณาในห้างสรรพสินค้านะครับใหม่เริ่มต้นด้วยคำนี้ตลอดเลยนะครับลองคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับใหม่น้ำดื่มตามองเบลอดื่มแล้วสดชื่นสบายใจลองเลยประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังไมค์อีกตัวหนึ่งที่เป็นไมค์ไดนามิกที่ผมใช้ประจำจะว่าประจำก็ไม่เชิงแต่ว่าผมฟิกไว้กับตัวกล้องที่รีวิวตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองสลับดูนะครับโอเคตอนนี้สลับมาใช้ไมค์ไดนามิกตัวนี้แล้วนะครับซึ่งผมไม่ใช่ตัวที่เรามองเห็นนะครับแต่ว่าเป็นไมค์ตัวเนี่ยที่อยู่ข้างหลังกล้องตัวนี้นะครับนี่ไม่ใช่ไมค์ตัวนี้อันนี้จะเป็นไมค์ไดนามิกนะครับคุณผู้ชมเสียงจะเป็นประมาณนี้แต่ผมยังไม่ได้ปรับจูนอะไรมันมากมายนะครับเพิ่งเอามาติดแต่ว่าก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองพูดประโยคเดิมเมื่อกี้เลยอะไรนะดูดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดแรปเตอร์ดูดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดแรปเตอร์แล้วก็อะไรนะใหม่
น้ำดื่มตามองเบลอมองเบลอแน่นอน 100% ถ้ามองไม่เบลอยินดีคืนเงินลองเลยประมาณนั้นนะครับ หรือไม่ก็ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าไมค์ตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยผมยังไม่ได้ปรับอะไรมันมากมายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาโฟกัสที่เจ้าไมค์ตัวนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าไมค์ที่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันผ่าน process มา2 ส่วนนะครับก็คือเราเอาเสียงจากไมค์เนี่ยมาเข้าแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยเอาเข้า USB ตัวนี้เข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ใช้ OBS ในการ process จากนั้นก็เอาเสียงจากแล็ปท็อปเครื่องนี้ไปเข้าสู่เครื่องที่เรากำลังบันทึกในคลิปที่คุณผู้ชมกำลังดูในยูดูอยู่ในตอนนี้นะครับมันอาจจะมีหลาย process หน่อยคุณภาพเสียงมันอาจจะ drop ลงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเสียงก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้แหละนะครับน้ำดื่มตามองเบลอแว่นตามองเบลอเบลอ 100% ซื้อแล้วใส่ไม่เบลอยินดีคืนเงินนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาวางไว้ที่พื้นเหมือนเดิมตอนนี้เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยก็ยังเป็นเสียงที่มาจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยของ Mauno นะครับรุ่นอะไรผมไม่รู้เหมือนกันจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่หัวคลิปแล้วกันนะครับที่ title ของคลิปแล้วก็ตรง description นะครับแล้วก็ลิงก์ในการสั่งซื้อก็จะอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับสมมติว่าผมวางที่พื้นแบบนี้แล้วก็ลองบูสต์มันจะได้ยินไหมฮัลโหลทดสอบอันนี้บูสต์จนสุดแล้วนะครับเนี่ยบูสต์ขึ้นมาจนสุดแล้วนะครับแต่ว่าพูดด้วยระยะห่างประมาณสักคืบครึ่งนะครับคืบครึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นเวลาอันสมควรละเป็นการรีวิวที่ค่อนข้างยาวกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอาจจะประเด็นฟุ้งๆไปบ้างนะครับข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยก็ตรงไหนที่อยากจะ correct ให้มันถูกต้องเนี่ยก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับก็คอมเมนต์นี่แนะนำติชมสั่งสอนกันเข้ามาได้เลยที่ช่องคอมเมนต์นะครับผมก็น้อมรับทุกความคิดเห็นน้อมรับทุกความรู้ทุกสาระนะครับน้อมรับทุกๆคำติชมนะครับที่พร้อมจะนำไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเวลาทำคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าตรงไหนที่มันควรปรับปรุงตรงไหนที่มันควรปรับแก้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมก็จะอยู่ที่คุณผู้ชมเป็นส่วนใหญ่นะครับที่จะรู้ว่าตรงไหนที่มันควรปรับปรุงที่ตรงไหนที่มันควรจะดีขึ้นกว่านี้ได้อีกนะครับตรงไหนที่มันควรจะปรับแก้ให้มันถูกต้องนะครับก็ช่วยๆกันนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนเลยช่วยๆกันนะครับสร้างสังคมที่มันน่าอยู่จะได้ผลักดันประเทศเราสังคมเราให้น่าอยู่ขึ้นนะครับให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้านะครับน่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เจ้าตัวนี้เนี่ยไว้ด้านล่าง description ก็ถ้าใครสนใจลองไปหามาใช้กันได้นะครับไปหามาใช้กันได้ซึ่งผมก็พกประจำเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนี่พกประจำเลยก็จะประมาณนี้นะครับไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ โอเคเสียงประมาณนี้อันนี้บูสต์ขึ้นจนสุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเอาไว้กลางๆไว้กลางนี่อาจจะต้องเพิ่มตัวเกณฑ์ในซอฟต์แวร์เข้าไปด้วยไม่งั้นนี่น่าจะไม่ค่อยได้ยินนะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยลองสลับใหม่มาใช้ตัวนี้ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลอันนี้ใหม่ตัวนี้นะครับด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สลับตัวนี้อันนี้หมายตัวนี้สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพรี
ถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยเปิดเอาคู่ความกันเปิดแค่ตัวข้างล่างเสียงน่าจะเบานะเนี่ยเปิดแค่ตัวข้างบนตัวไมค์ไดนามิกเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเอ็นเครดิตเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคไปจริงแล้วครับ